subscribe ตามมาดู channel ด้วยนะครับสวัสดีค่ะตามมาดู channel นะคะวันนี้ก็มาที่วัดไผ่โรงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมาเที่ยวนะคะชิมช็อปใช้ก็ลวดมาทุกที่เลยโครงการเขาแนะนำให้เที่ยวชิมช็อปใช้เราก็ต้องใช้เงินนะคะตอนนี้งบเกิน 1,000 บาทเรียบร้อยแล้วค่ะที่จริงเกินไปตั้งนานแล้วเราก็จะมาเที่ยวที่วัดนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสถานที่ที่เขาเรียกว่านรกค่ะที่วัดแห่งนี้นะคะขึ้นชื่อรูปปั้นที่แบบทำเป็นเมืองนรกนะคะเมืองนรกแดนแห่งเปรตนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันมีนักท่องเที่ยวด้วยค่ะดูสิคะอากาศวันนี้ร้อนมากเลยนี่ค่ะพระกับกุสันโลพระใหญ่แห่งวัดไผ่ลงบัวนะคะอยู่ข้างหลังตามมาดูชาแนลนี่เองเราเก็บภาพทุกอย่างไปฝากท่านผู้ชมหมดนะคะเดี๋ยวขอข้ามถนนกันนะคะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูข้างในดินแดนนรกนะคะส่งน้ำแล้วอ๋อนี่เราก็กำลังเดินเข้าสู่เมืองนรกแดนแห่งเปรตและอสุรกายอาโตนกุฏินี่เป็นมัจจุราชนะคะท่านมัจจุราชในการคุมแดนนรกนี่ท่านจีเจเดินเข้าไปอย่างกล้าหาญเลยค่ะขนาดตาตะบนก็ยังไม่เหมือนกันเลยเอาริตเติ้ลจีเจมาดูนะคะว่าทำไมถึงมีเมืองนรกทำยังไงเอาริตเติ้ลจีเจมาสอนวันนี้จะเดินเข้าไปดูข้างในนะบาดต้นไม้อย่างนี้นะเดินบาดสุดใจสุดใจเอาเจอนะตอนรับคุณพ่อพาลูกๆก็มาเป็นเจ้าภาพบุญร่วมกันมีต้อนรับในบวรพุทธศาสนาอันนี้ต้นงิ้วครอบครัวมาต้นงิ้วคือต้นหนามด้วยร่วมกันในการปีนต้นงิ้วอันนี้แล้วก็มีหมาดำถวายบุญนรกขุมที่1ปานาติบาตห้ามฆ่าสัตว์ที่เสร็จแล้วมันมีเขียนบอกนะใครที่จะไม่ห้ามฆ่าสัตว์นะคะก็จะเป็นกระทะทองแดงต้อนรับน้องชายน้องสาวเชิญนะวันนี้มีโอกาสมาก็แนะนำกันมาเป็นเจ้าภาพบุญกันก่อนเป็นประถมพยาบาลแรกที่เราได้มีโอกาสมาวัดไผ่ลงมัวเนี่ยฉลองศรัทธาความดีเป็นเครื่องมือทำความหมายศาสนาจับจองในสายทานศรัทธาในรายการบุญที่ดีกระทะทองแดงปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัจฉังสมาธิานี้ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะใครฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็จะโดนนรกขุมที่1นะคะตกกระทะทองแดงก็จะมีนกแร้งนกกาจิกกินไส้กินพุงนะคะตรงนี้เป็นวิมานพญายมมาด้วยความตั้งใจแล้วก็จะมีโอกาสมาทำบุญข้างในก็ข้างในกระทะทองแดงก็จะเป็นบาทวนนะรักษาน้องนำในสายทานประทานที่100บาทนี่ค่ะรักษาพันธุ์ธนาบุญในการรวมทำบุญการโยนลงบาทนะคะมานพระยายมนะคะจิตตะเมตตะนี่ท่านังสุขโตจิติสวดทุกวันเลยประตูมีตังปะละชีวินังสุขโตจิติจิตตะเมตตะนิพานังสุขโตจิติอารหังพุทโธนะโมพุทธายะประตูมีห้องพระนิพพานสุขโตจิติเมตตานิพานังสุขโตจิติอารหังพุทโธวิมานพญายมก็จะมีเท้าสุวรรณกับเท้าสุวรรณนะคะผู้จดบัญชีบุญกับผู้จดบัญชี
บาปมีสองท่านท่านเท้าสุวรรณสุวรรณนะคะก็จะเป็นผู้จดบัญชีบุญส่วนเท้าสุวรรณก็จะเป็นผู้จดบัญชีบาปตรงกลางนะคะก็จะเป็นพญาโยมค่ะเดี๋ยวเราจะไปมุมอื่นกันด้วยนะคะนี่ก็จะเปรตทั้งนั้นนะคะวันนี้แดดค่อนข้างร้อนนี่ฮะเปรตพูดโกหกหลอกลวงพ่อแม่นอนนี่นอนนะคะอันนี้ก็เปรตมุสาวาทชอบโกงประชาชนท่านผู้ชมท่านใดจะแวะมาเที่ยวแถวนี้ก็แวะมาได้นะคะนี่จะเป็นแหกท้องกันทั้งนั้นค่ะข้างหน้าเป็นวิมานทองนะคะแต่เดี๋ยวเราชมตรงนี้ให้เสร็จก่อนจะมีพระพุทธองค์ตั้งอยู่ทุกที่เพื่อให้เป็ดกลับไหว้บูชานะคะนี่เขาขุดหนองน้ำมันปรับสถานที่วัดให้สวยงามรู้สึกเป็ดจะมีแค่มุมนี้ค่ะไม่รู้เราไปทั่วหรือเปล่าเราก็จะเดินเลาะไปเรื่อยๆเลยนะคะต้นงิ้วมีสองต้นเราจะเดินเข้าสู่วิมานทองนะคะนิโคทารามพุทธวิหารนั่นเองค่ะชมวิมานทองเข้าไปข้างในเลยค่ะเราจะเดินเข้าไปข้างในเดี๋ยวตามมาดูชาแนลสะดุดตาให้อาหารปลาถุงละ10บาทแต่ตอนนี้ปลาไม่เหลือตัวเลยน้ำแห้งแห้งแกร่งเลยท่านกำลังเดินเข้าสู่วิมานทองแล้วเราลองอ่านประวัติกันนะคะวิหารร้อยยอดนิโคทารามพุทธวิหารวิหารร้อยยอดหน้าเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมชมบรรยากาศและตามมันดูชาแนลอ่านให้ฟังหน้าบันประดับด้วยทองคำเปลวเป็นสิ่งที่ก่อสร้างอยู่บนเนินดินน้ำรอบปางปฐมเทศนาเป็นศิลปะแบบคันธาธาตุประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ในวิหารแห่งนี้เดี๋ยวเราไปชมดูนะคะพระปางประถมเทศนาThank you.
ิมานทองก็จะเป็นทุ่งนานะคะนี่จะเป็นเขตวัดแล้วค่ะมีกำแพงวัดเรียบร้อยนี่คือวิมานทองรถเดินออกไปอยู่นะเป็นระฆังวิมานทองตีออกตีเข้าออรักผู้อื่นให้มากกว่าตนเองแต่อย่าไว้ใจผู้อื่นมากกว่าตัวเองนะคะนี่เป็นสุภาษิตเป็นคำหวังดีคำดีๆที่เตือนจากวัดนะคะป้ายตามต้นไม้นั่นเองอะไรไม่มีจะมีอะไรวันนี้กำลังขุดบ่อน้ำลูกคือดวงใจพ่อแม่พ่อแม่คืออะไรของลูกเนาะก็เป็นสิ่งให้ลูกคิดเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สวรรค์กันนะคะออกจากนรกมันค่ะร้อนมากไปหาที่เย็นๆกับนรกก่อนกับสวรรค์ก่อนพูดผิดด้วยโอ้ยเราจะเข้าไปกราบนมัสการหลวงพ่อขอมเดินไปอีก49เมตรนะหลวงพ่อขอมก็บอกว่าจะเป็นสักที่ที่เราอ่ะที่เราจะทำยังไงทำได้ทั้งนั้นเลยนะครับจะใช้เทวดาคุ้มกันหรือคบผีคือเขาบอกผีนั่นดูอ่ะก่อนบวชกลัวผีสุดๆเลยนะครับเขาอยู่ไอ้แม่น้ำบางประตูเขาเล่าเรื่องผีคนต่างๆมาเลยโง่เต็มที่เข้าแต่คนโง่บ้างหลังคนแต่ถ้าเป็นคนที่มันได้แค่เงินก็คือแบบนั้นก็โง่ที่สุดแล้วทีก็ถูกต้องถ้าใช่ก็จะถูกต้องแต่คนที่มันไม่ได้ก็คือถ้าครูอะไรพายถ้าครูอภัยพาทาทองหลวงพ่อขอมมรณภาพเมื่อ7มกราคม2533สิริรวมอายุ88ปี68พรรษานะคะท่านมรณภาพเมื่อปี2533นะคะนี่เป็นของที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะปากกว้าง3เมตรห้ามตีตอนนี้เราจะเข้าไปนมัสการพระใหญ่นะคะนี่ค่ะพระใหญ่มาก
องค์ใหญ่มากสมเด็จพระกะปุสันโลพระใหญ่วัดไผ่โรงวัวเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐถือปูนหน้าตักกว้าง40นะคะสูง58ฐานบันลังสูง7เมตรหลวงพ่อขอมเป็นผู้นำและดำเนินการสร้างมูลค่าการก่อสร้างอยู่ที่10ล้านบาทนะคะนี่ค่ะสมเด็จพระกะปุสันโลนะคะพระใหญ่แห่งวัดไผ่โล่งรั่วเราก็อยู่บนผ้านะคะก็มาติดทองคำเปลวก็จะลงไปข้างล่างกันจะไปโยนบาตรผักกาดอ้าวลงไงบอกเลยขอผิดถูกถูกมือเลยเริ่มเล่นเหรียญแล้วนะคะมีอยู่3บาทเหรอนี่ขอเศรษฐีเศรษฐีโชคลาภเงินทองครับเศรษฐีนี่โชคลาภขยิงหน่อยขยิงหน่อยยืดยืดเท้าหน่อยปั่นลงเลยขอไว้ตรงนี้นี่เหรอขอด้วยปรินิพานพระปรินิพานเป็นบรมศักดิ ะะเราจะไปสวรรค์กันเลยคะจ้าเราจะไปสวรรค์กันโอ้พี่บีอุ้มอ่ะรองเท้าหลุดรองเท้าหลุดแล้วเราจะเดินทางไปที่สวรรค์กันตอนนี้เส้นทางการไปสวรรค์ก็จะประมาณนี้นะคะว่าไงคะเราจะเดินทางไปสวรรค์ฮะหิวน้ำนี่คือองค์ดำพรุ่งนี้ไปบางละจันเสร็จไปเล่นน้ำพี่เกียวไปสวรรค์เรียนช่วยน้ำหน่อยเราจะไปสวรรค์นี่คือปราสาทฤดูฝนของพระอิศวรเจ้าชายสิทธัตถะทรงทรงเสวยหรือเปล่ากามาสู่กับเจ้าหญิงพิมพานี่คือเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้านะคะเป็นปราสาทฤดูฝนข้างหลังเป็นปราสาทฤดูหนาวนี่คือปราสาทฤดูหนาวสู่ชมสวรรค์ข้างบนสิจะมีเทวดาร้องรำทำเพลงกันเชิญโยนเงินใส่บาตรเสียงไทยใครโยนได้บ้าง
ก็จะเป็นบรรยากาศข้างในค่ะว่าขึ้นมาบนสวรรค์แล้วนะคะคือสวรรค์จริงๆเป็นวิวที่สวยงามมากก็จะเป็นวิวรอบๆวัดไผ่ลงวัวนะคะนี่คืออยู่บนสวรรค์ปราสาทฤดูหนาวนะคะขึ้นมานี่ทำให้หอบเลยค่ะฤดูหนาวจะมองเห็นทิวทัศน์ทุกอย่างรอบวัดค่ะแลนด์มาร์คสวยงามนะคะเจ้าชายสิทธัตถะค่ะนี่คืออยู่บนสวรรค์เป็นไงบ้างคะที่วัดไผ่โรงวัวตามมาดูชาแนลทำภารกิจสำเร็จแล้วค่ะเดินทางไปที่นรกแล้วก็ขึ้นมาที่สวรรค์นะคะวันนี้แดดมากเลยค่ะแต่พอขึ้นมาสวรรค์แล้วสวยงามมากค่ะนี่นะคะเชิญท่านผู้ชมนะคะท่านใดที่ผ่านมาเส้นนี้นะคะสุพรรณบุรีอำเภอสองพี่น้องนะคะแวะมากราบนมัสการพระที่วัดไผ่โรงวัวได้นะคะฝากท่านผู้ชมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับทางช่องตามมาดู Channel นะคะวัดไผ่โรงวัวค่ะนี่คือวิวสวรรค์ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ขอบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ